สภาทนายความจ่อเอาผิดทนายดังเปิดภาพลับอดีตรองนายกยอยับทำเสียหายสภาทนายจ่อเอาผิดคดีมันญาติทนายดังเปิดภาพลับอดีตรองนายกรัฐมนตรียอยับเผยมีคนประสานจะเข้ามาร้องเรียนจวกยับคนไม่กี่คนทำทนาย 80,000 คนทั่วประเทศเสียหายยุคนี้จะไม่มีการนิ่งดูได้วันที่31มกราคม2566เวลา 14:24 นาที Daily News Online รายงานว่าเมื่อวันที่31มกราคมที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ถนนพหลโยธินดร.วิเชียรชุบไทยสงฆ์นายกสภาทนายความพร้อมคณะกรรมการสภาทนายความได้ตอบข้อซักถามกรณีที่มีทนายความชื่อดังทางโซเชียลมีพฤติการนำภาพข้อมูลส่วนบุคคลในคดีที่อยู่ในการพิจารณาของศาลมาเผยแพร่โดยนายสมพรดำพริกอุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกล่าวว่าเรื่องนี้ทางสภาทนายความเราเฝ้ามองอยู่โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่สมควรเปิดเผยแล้วนำมาโฆษณาตัวเองขอยกตัวอย่างเรื่องของรองนายกรัฐมนตรีชื่อย่อยอยักษ์ซึ่งเป็นเรื่องภายในครอบครัวและทนายความเมื่อได้รับคดีมาแล้วก็จะนำไปเปิดเผยไม่ได้แม้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงหรือถึงแม้ได้รับความยินยอมจากตัวความก็ตามแต่ขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังไม่มีใครเข้ามาร้องเรียนที่สภาทนายความทางสภาทนายความจึงยังทำอะไรไม่ได้แต่ก็ได้ทราบข่าวว่าจะมีเครือญาติของผู้เสียหายฝั่งรองนายกรัฐมนตรียอยักษ์ประสานจะเข้ามาร้องเรียนเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยและเกิดขึ้นซ้ำซากในหมู่คนไม่กี่คนแต่กลับทำให้สภาทนายความเสียหายโดยเฉพาะอาชีพทนายความทนายแค่ 5-6 คนทำให้พวกเราเสียหายทั้งองค์กรที่มีคน 80,000 กว่าคนภายใต้การนำของดร.วิเชียรนายกสภาทนายความและคณะกรรมการสภาทนายความชุดนี้จะไม่นิ่งดูดายซึ่งเบื้องต้นตนมองว่าการกระทำของทนายความคนดังกล่าวเข้าข่ายผิดคดีมันญาติทนายความแต่ก็จะต้องมีผู้ร้องเรียนเข้ามาและสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่คดีมีการฟ้องไปแล้วในศาลแต่กลับมีการนำเอาเรื่องในสำนวนออกมาเผยแพร่จะมีความผิดอย่างอื่นหรือไม่ขอให้เป็นเรื่องของศาลยุติธรรมทางสภาทนายความจะขอพิจารณาแต่เรื่องของคดีมันญาติ